สับป,ปะเลอแรงสุดๆสร้างปวศทุกสถิติรายได้ที่ลาวแซงอเวนเจอร์อวาท่าเป็นกระแสไปทั่วทั้งประเทศไทยสำหรับหนังดีแห่งปีอย่างสับป,ปะเรอที่เล่าเรื่องในหมู่บ้านโนนคูนในจักรวาลไทยบ้านผ่านเจิดเด็กหนุ่มวัย25ที่เรียนจบกฎหมาย แต่มาช่วยพ่อทำงานเป็นซับป,ประเริที่ได้สร้างความประทับใจผู้ชมจนทะยานไปสู่500ล้านบาทเรียบร้อยแล้วล่าสุดไม่ใช่แต่จะแรงเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศลาวอีกด้วยสามารถทำลายสถิติภาพยนตร์ได้ โดยเมเจอร์แพลต u ินัมซีนีเพลได้โพสต์ในเพจเฟซบุ๊กว่าสถิติใหม่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในลาวมีตัวเลขผู้ชมสูงสุดในลาวมากกว่าอเวนเจอร์เอ็นเกมเมอร์อวาท่าเนเวออฟวอเตอกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดการในบรรดาภาพยนตร์ที่อยู่ลาว ที่ก็มีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์ขอบคุณชาวลาวที่ได้สนับสนุนภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวหลายคนก็เข้าไปสอบถามถึงรายได้ที่ภาพยนตร์ทำได้ที่ลาวด้วย